ชาวเน็ตถูกแซดเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆเบิร์ดแฟนแตงโมไปท่าเรือตอนตี3ชาวเน็ตพูดคุยกันสนั่นวันไว้หลังก่อนหน้านี้เบิร์ดเทคนิคแฟนหนุ่มของแตงโมนิดาได้โพสต์ภาพขณะกำลังอยู่ท่าเรือซึ่งในภาพนั้นระบุเวลา 3:00 น.โดยชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่าทำไมเบิร์ดเดินทางไปท่าเรือตอนดึกขนาดนี้ในขณะที่บางรายกับคอมเมนต์แง่ลบทำนองว่าทำไมยังทำเหมือนไม่ move on แต่ก็ไม่ยอมช่วยเหลืออะไรแตงโมเรื่องคดีเลยด้านเพจดังปลั๊กไทยบายมหาชนีได้ออกมาระบุว่าไม่นึกว่าวันหนึ่งจะได้เห็นชาวเน็ตมาพิมพ์ด่าเบิร์ดแฟนแตงโมส่วนใหญ่ในทวิตจะบอกว่าเป็นคนรักยังไงถึงไม่ช่วยเรื่องคดีแตงโมทำเอาแฟนเพจแห่คอมเมนต์กันสนั่น